สวัสดีเช้าวันพุทธที่12กรกฎาคมค่ะ EAA สำนักสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอัปเดตฟอร์แคสตตลาดน้ำมันโลกหันประมาณการสป라이ปีนี้ลงมาจนต่ำกว่าดีมานซึ่งถูกปรับขึ้นอันเนื่องมาจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนรายงานฉบับล่าสุดคาะชี้ตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะสป라이ดิฟฟิซิตตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปถึงตลอดปี2024หนุนราคาปรับตัวขึ้น นับว่ารัฐบาลสหรัฐค่ะเริ่มปรับจูนมุมมองให้สอดคล้องกับคาดการณ์ของ o อ e c และ IEA ตั้งแต่เข้าสู่ครึ่งปีหลังสัญญาณน,น้ำมันดิบพุ่งทยานอย่างต่อเนื่องราวกับหนังคนละมวล้วนกลับครึ่งเวลาแรกเป็นไปตามที่เราเคยเตือนเอาไว้แล้วค่ะเช้านี้ wti ทะลุ75เหรียญต่อบาร์เรลยังเหลืออัพไซด์เกือบร้อเซกว่าจะถึงเป้าหมายส่วนตัวของนักกลุทธ์เคทมซึ่งยืนยันแทบทุกวันว่าน้ำมัน150 เป็นไปได้ภายในปี2023ด้วยปัจจัยพื้นฐานค่ะซึ่งเห็นช,ชัดในระยะสั้นกลางจะขยับราคาขึ้นมาจนพ้นระดับที่ต่ำเกินไปก่อนหน้านี้ต่อจากนั้นสตอรี่ระยะยาวทั้งฝั่งดีมาและสป라이มีโอกาสเข้ามารับไม้ต่อส่งราคาพุ่งสู่ย่านจินตนาการขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องมหาศาลที่จะกลับเข้าสู่ตลาดหลังรับรู้ว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์สหรัฐยังคงยืนยันแนวโน้มอ,อ่อนค่าล่าสุดร่วงลงต่ำกว่า140เยน นักกรดดูดเคทํมเปิดเกมคาดการดอลลาร์อินเดซ x มีโอกาสลงไปถึง80ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเงินหยวนจีนแข็งค่ายอย่างรวดเร็ว PBOC ยังคงตั้งค่ากลางออนชอ์แข็งกว่าคาดเช้านี้ดอลลาร์หยวนออฟชอว์ต่ำกว่า7.2แล้วคอนเฟิร์มแนวโน้มหยวนขายแข็งไปได้อีกไกลสนับสนุนการลงทุนเคทไชน่าบอลกองทุนหุ้นจีนเคทีไชน่าและ KT a s เ a รรับอภิมหามาตราการกระตุ้นของพยามังกร เชื่อว่า,วารัฐบาลจีนค่ะจะจัดหนักแพ็กเกจด้านการคลังในเดือนนี้เลยรวมถึงการลงทุนสายคอมมูนิตี้ซึ่งชอบดอลล่าอ่อนยวนแข็งได้แก่ Kt Mining, Kt Energy และ Kt Oil ค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเริ่มที่เซตอินเด็กซ์ปิดที่1,496.96 0จุดบวก0.07จุดมูลค่าการซื้อขาย34,188ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยเดนืนีปรับตัวขึ้นตามที่ทางตลาดหุ้นเอเชียและมีแรงหนุนจากหุ้นเดลต้าหลังปลดแคชบาลานซ์แต่เริ่มมีแรงขายกดดันค่ะทำให้เดชนีย่อตัวลงในช่วงบ่ายโดยที่ยังต้องติดตามปจัจจัยการเมืองในประเทศซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่98,680ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.33เปอร์เซไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ส่วนฝางของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่3 4บสาท8สเอสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่องค่ะโดยยังย่อยข่าวเจ้าหน้าที่เฟดให้ความเห็นว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยส่วนฝัางของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเพียงเล็กน้อยจากแรงซื้อเกงกําไรหลังในชนีน,นิกิร่วงลง5้าวันติดต่อกันอย่างไรก็ดีค่ะหุ้นในกลุ่มยานยนต์และกลุ่มส่งออกถูกเทขายเนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึ้นนิกิปิดไปที่3 2 2 0 3 5 7จุด บวก0.04%ส่วนเซยงไฮ้เข้ามาสิดต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะนำโดยหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลังจากธนาคารกลางจีนประกาศขยายเวลาโครงการปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เซยงไฮ้เข้ามาสิ์ปิดที่3,221.37จุดบวก0.55%ค่ะ ส่วนฝั่งของดาวโจนสตลาดหุ้นนิยกปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดในวันเดงคารค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีมุมมองบวกต่อตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐซึ่งจะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้รวมทั้งความหวังที่ว่าเฟดใกล้จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยดาวโจนสปิดที่ 34,261.42. จุดบวก0.93% S&P 500ปิดที่4 4 3 9 2 6จุดบวก0.6 7 และ NASDAQ ปิดที่13,760.70จุดบวก0.55%ค่ะส่วนนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคารค่ะเนื่องจากนักลงทุนมีความหวังว่าเฟดใกล้จะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วขณะที่จีนขยายมาตรการด้านนโยบายเพื่อช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวยยแย่แย่ Cc 4 0ปิดที่7 2 2 0 0 1จุดวก1.07% Dax ปิดที่1 5 7 9 0 3 4จุด บวก0.75%เและฟุตซิร้อยปิดที่ 7,282.52. จุดบวก0 1 2ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหลกัหลังจากอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐในวันนี้ทางฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบบริษัทตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า2%เนในวันนั้รค่ะบวกขึ้นมา2อ2ปิดห้าสองเปอร์เซนต์เรล ฐานรับการคาดการณ์ที่ว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะเฟื้นตัวนอกจากนี้ค่ะการอ่อนค่าของดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดน้ำมันส่วนฝั่งของเบรนค่ะบวก2.2 0อปร์เซปิดที่79ดอลลาร์40เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดสัญญานองคําตลาดโคเมกสมบเดือนสิงหาคมบวก0.32ปซตปิดที่1,937.10ดเซนต้าออลและนี่คือทั้งหมดของเคทแอมเดลนิวส์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมบ t สมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ